ใช่ค่ะกฎหมายนี้จะลับลวงพรางหรือเปล่านะคะเป็นกฎหมายที่ออกมาเพื่อที่จะขับเคลื่อนเศรษฐกิจหรือเพื่อที่จะล้วงข้อมูลประชาชนหรือว่าละเมิดสิทธิของประชาชนเพื่อการรวบอำนาจของภาครัฐนะคะแล้วก็การมีอำนาจอย่างกว้างขวางของเจ้าหน้าที่รัฐในการเข้าถึงทั้งข้อมูลข่าวสารแล้วก็อำนาจในการจัดสรรผลประโยชน์ในคลื่นความถี่มหาศาลและเงินกองทุนที่เกี่ยวข้องกับการสื่อสารด้วยหรือเปล่านะคะดิฉันไปนั่งสนทนากับรัฐมนตรีว่าการกระทรวง ICT นะคะคุณพรชัยรุจิประภานะคะประเด็นใหญ่เลยนะคะคำถามใหญ่ๆกับข้อวิพากษ์วิจารณ์ข้อกังวลใจอย่างหนักนะคะกฎหมายนี้ล้วงตับหรือไม่และละเมิดสิทธิเสรีภาพของประชาชนหรือเปล่านะคะไปฟังคำตอบจากคุณพรชัยกันค่ะสำหรับตัวพระราชบัญญัติเองนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องอย่างเช่นตัวพระราชบัญญัติเองเนี่ยนะครับสิ่งที่คนเป็นห่วงอยู่เนี่ยผมเข้าใจว่าจะเป็นมาตรา35มาตรา 35นี่ซึ่งเปิดโอกาสให้พนักงานเจ้าหน้าที่นะครับสามารถที่จะเข้าไปนะฮะก็คือรับรู้ถึงข้อมูลไม่ว่าจะเป็นทางโทรศัพท์ทางไปรษณีย์หรือทางสื่อออนไลน์อะไรต่างๆนะครับชนกังวลใจว่าต่อไปรัฐบาลจะเห็นข้อมูลเราหมดเลยหรือเปล่า LINE Facebook อีเมลหรือว่าข้อมูลส่วนตัวในที่อาจจะอยู่ในระบบไซเบอร์มันเป็นขนาดนั้นหรือเปล่าใช่ครับแต่จริงๆเนี่ยในมาตราเนี้ยนะครับมาตรา35วงเล็บเนี่ยวงเล็บ3เนี่ยถ้าต้องไปอ่านวรรคสุดท้ายด้วยก็คือการที่เจ้าหน้าที่เขาจะทำได้เนี่ยเขาจะต้องทำได้เพื่องานที่เกี่ยวกับเรื่องของการรักษาความปลอดภัยหรือความมั่นคงทางไซเบอร์ซึ่งมันจะไปต้องกลับจากข้อนี้ปุ๊บเนี่ยต้องไปอ่านที่มาตรา3มาตรา3จะบอกว่าความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์คืออะไรก็คือไม่เรื่องของการโจมตีระบบเรื่องของการที่จะทำให้ไปนำไปสู่ความไม่มั่นคงดูเป็นภัยคุกคามที่จะเกิดขึ้นกับความมั่นคงของประเทศนะครับอีกส่วนหนึ่งก็คือเรื่องของในมาตรา 5ในมาตรา5จะบอกไว้ว่าการที่เจ้าหน้าที่จะทำได้ตรงนี้เนี่ยจะภายใต้เงื่อนไขอะไรบ้างมีตั้ง8ข้อซึ่งหนึ่งในนั้นก็คือเรื่องของการที่จะทำให้เกิดปัญหาในเรื่องของการโจมตีเรื่องของการจัดระบบอะไรต่างๆดังนั้นไม่ใช่ทุกกรณีที่จะเข้าไปได้เข้าถึงข้อมูลโดยต้องขอคำสั่งศาลอยู่ๆเข้าไปตรวจสอบข้อมูลของทุกคนไม่สามารถทำได้ไม่ใช่ไม่ทำได้ครับแต่ทีนี้กรณีอีกกรณีอีกข้อหนึ่งที่มาตราหนึ่งที่ต้องไปดูคือมาตรา36นะครับในมาตรา36จะเขียนในเรื่องของบทลงโทษสำหรับผู้ที่เอาข้อมูลที่รับรู้และได้ข้อมูลมาแล้วเอาไปเปิดเผยต่อสาธารณชนหรือเอาไปเปิดเผยต่อบุคคลที่3อันนี้ถึงขั้นติดคุกคะนะครับติดคุกนี่3ปีนะครับในขณะเดียวกันเนี่ยถูกปรับด้วยหรือทั้งจำทั้งปรับนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยโทษค่อนข้างแรงยืนยันนะคะว่าการเสนอกฎหมายนี้นะคะหรือว่ากฎหมายเหล่านี้นั้นเป็นเพื่อเป็นการป้องกันความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์นะคะซึ่งมาตราที่จะระบุให้เจ้าหน้าที่มีอำนาจนั้นได้นะคะจะต้องมาเคียงคู่กับเรื่องของความรับผิดชอบด้วยนะคะหลักๆนั้นก็ยืนยันนะคะว่าไม่ใช่ทุกกรณีค่ะที่ทางรัฐหรือว่าทางการจะเข้าไปล้วงดูข้อมูลไม่ว่าจะโพสต์จะเม้นต์จะแชร์จะไลค์หรือว่าจะแชทสนทนากันในข้อมูลที่เป็นส่วนตัวนะคะรัฐบาลไม่ได้จะเข้าไปตรวจสอบทุกคนแต่ว่าจะตรวจสอบเฉพาะบุคคลที่มีความซึ่งก็ถือว่าจะต้องใช้อำนาจตามกฎหมายเท่านั้นนะคะถึงจะต้องไม่ขอหมายสารและก็ขอข้อมูลได้ดังนั้นนะคะไม่ใช่ทุกกรณีที่จะถูกล้วงแล้วก็ถูกดูข้อมูลแต่ว่าสิ่งที่น่าสนใจก็คือนะคะใครจะเป็นคนที่ตัดสินว่าข้อมูลไหนเป็นภัยต่อความมั่นคงข้อมูลของใครที่จะเข้าไปล้วงดูได้แล้วก็นำมาพิจารณาได้ว่าเป็นภัยต่อความมั่นคงหรือไม่นั่นคืออำนาจของคณะกรรมการกปช.ที่พูดถึงนี้นะคะกรรมการชุดนี้มีอำนาจกว้างขวางครอบจักรวาลจริงหรือไม่นะคะฟังคำตอบจากรัฐมนตรี ICT ค่ะอันที่หนึ่งก็คือว่าการที่จะตัดสินตรงนั้นนะคือว่าคณะกรรมการเป็นคณะกรรมการเพราะว่าคณะกรรมการจะเป็นคนที่จะไปกำหนดส่วนหนึ่งคณะกรรมการจะทำได้สองอันนี่คือกำหนดขั้นตอนในการที่จะเข้าถึงข้อมูลเหตุการณ์อะไรบ้างที่จะเข้าถึงข้อมูลอันที่หนึ่งอันที่สองเหตุการณ์อะไรบ้างนะฮะที่จะต้องอนุมัติโดยเร่งด่วนเพื่อที่จะเข้าไปนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะไปอยู่ในอีกส่วนหนึ่งยังคือมันไม่ง่ายอีกนิดนึงอะค่ะตรงที่คณะกรรมการนี้เราต้องเชื่อมั่นในดุลพินิจหรือว่าคือจะมีความอิสระมีความเป็นกลางแค่ไหนหรือว่าจะการันตีได้หรือเปล่านะคะว่าน่าเชื่อถือหรือว่าไม่นำไปสู่การกลั่นแกล้งกันของเรื่องการเมืองหรือว่าเรื่องของผลประโยชน์บางอย่างครับคือก็คือสุดท้ายแล้วคือเราต้องเชื่อนะครับแล้วก็ต้องเชื่อระบบรัฐบาล
ะครับหมายความว่าท่านเลือกรัฐบาลมาท่านก็ต้องเชื่อรัฐบาลนะครับไม่งั้นถ้าท่านคิดว่าเขาไม่ดีเนี่ยเราก็จะไปเลือกเขาอันที่หนึ่งอันที่สองเนี่ยนะฮะในเรื่องของรัฐบาลเองหรือว่ากรรมการเองถ้าหากทำผิดนะฮะกรรมการเองก็จะโดนเหมือนกันก็คืออย่างที่ผมบอกมาตรา36นะครับกรรมการก็โดนมาตรา36ติดคุกเหมือนกันไม่ได้มีแค่อำนาจมีความรับผิดชอบด้วยจะต้องมีแล้วมันรับผิดชอบด้วยนะครับหรือว่าในพรบข้อมูลส่วนบุคคลเนี่ยถ้าหากว่าเป็นคณะกรรมการไปเอาข้อมูลไปเปิดเผยนะครับหรือละเว้นการปฏิบัติกรรมการเองก็ติดคุกเหมือนกันนะครับผมรับราชการมา30ปีนี่ผมก็ตัวผมเองก็ต้องระวังเหมือนกันในเรื่องที่จะไปละเมิดหรือละเว้นของพวกนี้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย อย่างนึงคือที่บอกว่าถ้าหากว่านะครับกิจอะไรก็ตามนะครับซึ่งทำแล้วไม่ได้ล่อแหลมที่จะให้เกิดมีปัญหาต่อความมั่นคงก็คงไม่มีใครเขาอยากไปรู้หรอกครับว่าข้อมูลส่วนตัวของท่านเป็นยังไงอะไรยังไงนะครับจะกินข้าวกันหรือยังวันนี้กินข้าวกับอะไรก็สวยไม่สวยอะไรต่างๆพวกนี้นะครับไม่ต้องไปกังวลใจขนาดนั้นหรอกครับก็ยืนยันนะคะว่าประชาชนไม่ต้องกังวลใจนะคะถ้าไม่ได้ทำผิดก็จะไม่ถูกล้วงข้อมูลอย่างแน่นอนนะคะไม่ว่าจะไปทำอะไรที่ไหนอยู่ตรงไหนนะคะนี่ก็เป็นสิทธิส่วนบุคคลที่รัฐบาลจะไม่ละเมิดส่วนอำนาจของกปช.ไม่ได้ครอบจักรวาลนะคะและที่สำคัญนะคะต้องดำเนินการตามกฎหมายก็คือต้องทำหน้าที่ด้วยใจเป็นกลางแล้วก็ทำอย่างถูกต้องนะคะอำนาจในการตรวจสอบมีแต่ถ้าใช้อำนาจในส่วนที่ไม่ถูกต้องนะคะหรือว่ามีการนำข้อมูลไปเปิดเผยหรือนำข้อมูลไปหาประโยชน์มีการกลั่นแกล้งหรือว่าใช้อำนาจโดยมิชอบก็จะมีความผิดติดคุกนะคะนี่ก็เป็นสิ่งที่กปช.ต้องมีทั้งอำนาจแล้วก็ความรับผิดชอบด้วยเหมือนกันนะคะส่วนอีกประเด็นหนึ่งที่พูดถึงกันมากนะคะในบรรดากฎหมาย10ฉบับนี้มีส่วนหนึ่งที่เกี่ยวข้องกับอำนาจของกสทช.นะคะคณะกรรมการซึ่งปัจจุบันนั้นมีหน้าที่ในการดูแลทั้งข้อมูลข่าวสารคลื่นความถี่ต่างๆนานานะคะมีประเด็นเกี่ยวข้องกับการยุบกสทช.การลดอำนาจกสทช.และการตัดความเป็นอิสระของกสทช.และการรวบเคลื่อนความถี่เข้ามาอยู่ในคณะกรรมการดิจิตอลด้วยนะคะเรื่องนี้ตกลงแล้วยุบกสทช.หรือไม่ฟังคำตอบจากปากรัฐมนตรี ICT ค่ะมีผลกระทบหรือเปล่าเรื่องของอำนาจกสทช.มีประเด็นหรือเปล่าว่าถึงขั้นจะต้องยุบกสทช.กรรมการจะเห็นว่านะครับพรบ.ที่เป็นพรบ.ที่เสนอคณะรัฐมนตรีไปเนี่ยไม่ใช่พรบ.ยกเลิกกสทช.แต่เป็นการแก้พรบ.กสทช.การแก้นี่คืออะไรก็คือหมายความว่าอันที่หนึ่งนะครับคลื่นความถี่ของเดิมในคลื่นความถี่ทุกอันต้องไปประมูลหมดนะครับอันที่สองเนี่ยในแง่ของอันที่สองเนี่ยก็คือว่าอำนาจของคณะก็อำนาจของกสทช.ควรอยู่ที่คณะกรรมการใหญ่ไม่ใช่อยู่กรรมการย่อยสองชุดนะครับอันที่สามก็คือเรื่องของกองทุนนะครับของกสทช.นะฮะประการแรกคือเรื่องของคณะกรรมการไอ้เรื่องของตัวนั้นก่อนตัวกสทช.เองนะครับหลักการก็คือว่าความถี่บางความถี่รายความถี่เนี่ยนะครับซึ่งมันไม่ใช่ความถี่ความเป็นสีซึ่งมันไม่ใช่ไอ้ความถี่ที่เป็นที่มาใช้สำหรับเชิงพาณิชย์เนี่ยซึ่งปัจจุบันก็มีการใช้อยู่ต้องอยู่ภายใต้การกำกับดูแลหรือว่าชี้นำนโยบายโดยทางคณะกรรมการดิจิทัลชุดใหญ่หรือเปล่าใช่ครับก็จะไปเข้าก็จะกับเข้าไปเข้ากองทุนค่ะนี่อันนี้หมายถึงกสทช.ใช่ไหมฮะกสทช.เองเขายังไม่อิสระของเขายังเป็นองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญครับใช่ครับอันนี้แล้วแต่อันนี้แล้วแต่คณะกรรมการปฏิรูปนะครับแต่หมายความว่าเขาจะเป็นอิสระในเรื่องของการบริหารจัดการในส่วนนั้นของเขานะครับก็จริงๆแล้วโดยหลักการอันนี้ผมเองก็ยังมีความคอนเซ็ปต์ว่าจริงๆแล้วเนี่ยองค์กรอิสระเนี่ยไม่ใช่อิสระจากรัฐบาลมันควรจะเป็นอิสระจากเรกูเลเตอร์จากการเป็นออปเปอเรเตอร์นะโดยหลักการสากลนะครับซึ่งอันนี้ก็แล้วแต่ท่านกรรมการท่านกรรมการคณะกรรมการปฏิรูปที่ท่านจะมีความเห็นนะก็แล้วแต่นะฮะแล้วแต่ตรงนั้นจะออกมายังไงทางผมเองก็ไม่ได้ก็คงต้องตามแล้วนะครับรัฐมนตรี SCT ยืนยันอีกครั้งนะคะไม่ยุบกสทช.นะคะแต่ว่าอำนาจจะเปลี่ยนไปมาอยู่ภายใต้การควบคุมของคณะกรรมการเศรษฐกิจดิจิทัลจริงนะคะอำนาจในการประมูลคลื่นความถี่ยังอยู่แต่ว่าไม่ได้ทุกขึ้นเหมือนกับปัจจุบันนี้ที่มีอยู่นะคะแต่ว่าการประมูล 4G นั้นเองยังคงจะเป็นอำนาจของกสทช.ที่สำคัญนะคะประเด็นเรื่องขององค์กรอิสระยังเป็นอยู่แต่ว่าเป็นอิสระจากโอเปอเรเตอร์ไม่ได้เป็นอิสระจากรัฐบาลนะคะสุดท้ายค่ะ
ยืนยันนะคะว่ากฎหมายนี้ไม่ใช่กฎหมายของเผด็จการทหารไม่ใช่กฎหมายในการที่จะเป็นใบสั่งจากทางทหารนะคะและก็ที่สำคัญนะคะไม่ได้เป็นใบสั่งของนายกรัฐมนตรีด้วยนะคะดังนั้นจะพูดถึงเรื่องนี้อย่างไรนะคะยืนยันอย่างไรว่าไม่ใช่กฎหมายเผด็จการลองฟังดูค่ะอาจจะเป็นความเข้าใจผิดอะว่าพรบนี้เป็นคบที่ออกมาโดยทางการทหารแล้วก็ผมเรียนอีกนิดนึงว่าพรบชุดนี้เนี่ยตอนนี้ก็อยู่ระหว่างการแก้ไขของคณะกรรมการกฤษฎีกาซึ่งเองก็ยังรับความคิดเห็นได้อย่างทั่วไปนะครับว่าโอเคสุดท้ายเนี่ยที่เราพูดคุยกันมาทั้งหมดนี้ยังไม่ได้ไฟนอลหรือจะบังคับใช้แล้วใช่ไหมครับครับยังได้ไปเสร็จแล้วยังต้องเข้าไปเข้าสนชอีกซึ่งสนชท่านก็มีเอกสิทธิ์ในการที่จะมาพิจารณานะครับก็ทางผมเองก็ต้องมีหน้าที่อธิบายนะครับว่าทำไมผมถึงขอแบบนี้ทำไมผมถึงออกมาแบบนี้นะครับยืนยันนะคะว่าเป็นความมั่นคงของประชาชนของชาติไม่ใช่ของรัฐบาลก็ใช่ความมั่นคงของชาติครับอันนี้ยืนยันได้นะครับแล้วก็อย่าไปถามท่านนายกนั่นนะครับเพราะว่าท่านเองเนี่ยเราเป็นคนนำเข้าใช่ไหมครับเสร็จแล้วก็อธิบายท่านฟังท่านก็โอเคท่านจริงๆแล้วท่านเห็นภาพนี้เนี่ยวันที่ท่านมาพูดที่งานประชุมนี้ก็ยังทุกคนก็บอกเป็นห่วงเรื่องนี้หมดนะครับเพราะการเชื่อมโยงเพราะขณะนี้เนี่ยเรื่องต่างๆพวกนี้มันเชื่อมโยงถึงกันหมดนะครับไม่ว่าในอาเซียนเองหรือประเทศนอกอาเซียน